ง่างามสมคำล่ำลือโทนนี่แก้วสวมชุดไทยมูลค่ากว่าครึ่งล้านด้วยฝีมือที่สุดพิถีพิถันแบบไร้ที่ติ2นักออกแบบเสื้อผ้าชั้นสูงคุณเกษินีกล่ำอยู่สุขและคุณสุดจิตสุดจิตได้เป็นผู้รังสรรค์ความสง่างามให้กับคู่รักเซเลบริตี้คนดังระดับประเทศมากมายและสำหรับโอกาสพิเศษพิธีมงคลสมรสตามประเพณีไทยของคู่รักซูเปอร์สตาร์คุณโทนี่รากแก่นหรือและคุณแก้วจริญญาสิริมงคลสกุลผู้เปรียบเสมือนน้องรักของคุณปลาและเกโดยคุณแก้วและคุณโทนี่ทั้งสองอยากแต่งกายไทยแบบดั่งเดิมประหนึ่งเป็นต้นแบบอภรรไทยที่วิจิตรสง่างามทั้งสองได้คุยกับคุณปลาและคุณเกแห่ง FINALE Wedding Studioและได้เป็นผู้เรียงร้อยมนต์เสน่ห์อภรรแห่งรักที่สุดวิจิตรบรรจงในพิธีมงคลสมรสนี้คุณแก้วสวมชุดไทยศิวาลัยได้แรงบันดาลใจมาจากชุดไทยพระราชนิยมสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระราชชนนีพันปีหลวงโดยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บุคคลทั่วไปสวมใส่ในพิธีวันสำคัญเป็นหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมโดยมีชื่อว่าชุดไทยศิวาลัยตั้งชื่อตามพระตำหนักโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ตั้งชื่อชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8ชุดนี้เดไทยศิวาลัยชุดนี้ได้สั่งทอด้วยความพิถีพิถันโดยรังสรรค์เส้นไหมแท้สั่งทอพิเศษโดยใช้ระยะเวลากว่า3เดือนหลังจากนั้นเราได้มาตัดเย็บอย่างแสนประณีตโดยใช้ทีมงานช่างปักมืออาชีพกว่า30ยอดฝีมือพร้อมวัสดุอย่างดีเยี่ยมอย่างคริสตัลเพชรสวารอฟสกี้ที่สั่งมาจากออสเตรเลียซึ่งวัสดุที่ใช้ทั้งหมดอาทิกล้องอ้อยโลหะคริสตัลลูกปัดขนาดเล็กระยิบระยับและคริสตัลสวารอฟสกี้รูปแบบต่างๆโดยชุดไทยชุดนี้เลือกใช้คริสตัลเพชรสวารอฟสกี้รุ่นโรสโมงีสกระป๋อสีโรเดียมใช้ถึง3โทนสีด้วยกันเช่นบรรจงเสกปักลวดลายผ่านเส้นไหมทีละเส้นที่สั่งทอไหมพร้อมย้อมสีพิเศษที่ได้แรงบันดาลใจมาจากดอกบัวตองหรือดอกไม้ทางภาคเหนือเรียกว่าดอกทานตะวันป่าเป็นดอกไม้ของชาวล้านนาที่จะผลิบานและมีเสน่ห์อวดโฉมบานโต้ลมในฤดูหนาวมีกลีบดอกสวยงามล้อมรอบด้วยเกสรหลายชั้นผสมผสานถักทอล้อมเป็นวงขึ้นไปเสมือนการมีอายุยืนนานทอยกระดอกด้วยมือทั้งผืนใช้กี่พื้นบ้านล้านนาแบบดั้งเดิมในการทอยกตะกรอลอยเพื่อยกเส้นไหมยืนขึ้นแล้วสอดด้วยไม้ขีดตามลวดลายของผ้าจากนั้นพุ่งด้วยเส้นไหมแล้วกระทบด้วยแรงมือเป็นผืนผ้าที่สวยงามเป็นผ้าหมายยกดอกลำพูนเชิงหัวท้ายเป็นผ้าผืนกว้างหนึ่งโดยการใช้เส้นพุ่งสีโอรสสอดด้วยเกสรดิ้งทองถักทอลวดลายผ่านเส้นไหมทีละเส้นบรรจงลงบนผืนผ้าใช้เวลาทอประมาณ 2-3 เดือนมาประยุกต์ใช้ในการประดิษฐ์ลวดลายลงบนผืนผ้าไหมเพื่อได้ลวดลายที่ประณีตงดงามตัวสบายบรรจงปักวาดลวดลายดอกบัวตองหรือดอกไม้ทางภาคเหนือทอยกระดอกด้วยมือทั้งผืนจรดชายสบายแต่งแต้มความวิจิตรสุดพิถีพิถันบรรจงปักด้วยวัสดุชั้นดีเยี่ยมคริสตัลเพชรสวารอฟสกี้รุ่นโรสโมงีสกระป๋อสีโรเดียมใช้ถึง3โทนสีด้วยกันเช่นคริสตัลโกลเด้นชาโดว์001 GSHA คริสตัลโรสโกล001 AOGL ไลโคโลราโดท็อปอาร์246และปล้องอ้อยโลหะพร้อมลูกปัดสีทองขนาดเล็กแบบละเอียดยิบมูลค่าชุดนี้เกินกว่าครึ่งล้านบาทนอกจากความประณีตที่เกิดขึ้นแล้วคุณโทนี่ยังสวมใส่ชุดไทยที่มีเอกลักษณ์ของความเป็นไทยเป็นเสื้อคอพระราชทานตัวเสื้อผ้าไหมสีทองโดยคัดสรรเส้นไหมพิเศษในการทอด้วยความประณีตสวมโจงกระเบนสั่งทอขึ้นมาใหม่ด้วยลวดลายไทยโบราณลายช่อแก้ว
ทอยยกเล็กโดยช่างผู้ชำนาญไหมสุรินทร์สีแดงอมน้ำตาลยกดิ้นทองนำมาประยุกต์จับนุ่งสดในแบบสำเร็จโดยคุณเกษณีกล่ำอยู่สุขเป็นผู้ตัดเย็บและควบคุมงานทั้งหมดแบบไม่ละสายตาเลยทีเดียวปายญาติทั้งสองตระกูลสวมอาภรณ์ไทยในแบบชุดไทยพระราชนิยมโดยสตรีสวมชุดไทยอาทิชุดไทยบรมพิมานชุดไทยจิตรดาชุดไทยยมรินทร์ส่วนผู้ชายสวมเสื้อพระราชทานพร้อมจงกระเบนสำเร็จด้วยฝีมือการตัดเย็บที่สุดพิธีพิถันแบบไร้ที่ติดกั้นเลยทีเดียวมนต์เสน่ห์แห่งพิธีมงคลสมรสของคุณแก้วและคุณโทนี่สง่างามสุดวิจิตรตั้งแต่กรรมวิธีในการทอการออกแบบลวดลายบ่งบอกถึงความเป็นไทยรังสรรค์เอกลักษณ์ความเป็นไทยแบบละเอียดทุกขั้นตอนไม่ว่าจะเป็นการควบคุมแบบชุดที่สวมใส่โทนสีและคัตติ้งที่สุดเนี๊ยบเกินคำบรรยายเรียกได้ว่างานนี้สวยสง่าแบบไร้ที่ติดกั้นเลยทีเดียวและผู้อยู่เบื้องอบังอาภรณ์แห่งรักชุดไทยพระราชนิยมของคุณแก้วและคุณโทนี่พร้อมทายาททั้งสองตระกูลเป็นผลงานการตัดเย็บอันสุดแสนประณีตโดยแบรนด์ Finale Wedding Studio 2นักออกแบบเสื้อผ้าขั้นสูงคุณเกษณีกล่ำอยู่สุขและคุณสุดจิตสุดจิตผู้คว้าชัยชนะนักออกแบบชุดแต่งงานยอดเยี่ยมแห่งปีในงานดูไบแฟชั่นวีคเบสเวดดิ้งดีไซเนอร์ออฟเดอะเยียร์2019 VIE ดูไบแฟชั่นวีคแอนด์ VIE อินเตอร์เนชั่นแนลอวอร์ด2019ดูไบบนรันเวย์ที่ยาวที่สุดเพื่อสร้างสถิติโลกณมหานครดูไบเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของแบรนด์ไทยผู้ไม่แพ้ชาติใดบนโลก